สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้ครูปูมีพยัญชนะไทยตัวที่21และเป็นอักษรกลางมาเป็นผู้ช่วยนั่นก็คือตัวตอค่ะแต่จะเป็นตออะไรนั้นครูปูบอกใบ้ให้ว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กที่ทำเป็นรูปคนหรือสัตว์ใช้ลักษณะนามว่าตัวคำตอบก็คือตอตุ๊กตาค่ะน้องๆคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับตุ๊กตาวันนี้ครูปูมีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสภาซึ่งบางคำเป็นคำที่มีใช้เดิมอยู่แล้วแต่นำมาสื่อสารในความหมายใหม่หรือบางคำก็เป็นคำที่บัญญัติขึ้นใหม่ค่ะวันนี้เป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวตอนั่นก็คือคำว่าเต็มสตรีมค่ะเต็มสตรีมมีความหมายว่าเต็มกำลังความสามารถเช่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารชุดใหม่ก็ทำงานกันอย่างเต็มสตรีมคำว่าสตรีมเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษค่ะน้องๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับตุ๊กตาเราจะไปดูตุ๊กตาจิ๋วดินเผาสะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมและการเล่นเด็กไทยแต่เช่นเดิมนะคะครูปูมีคำถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1อุปกรณ์ที่ใช้ปั้นตุ๊กตาจิ๋วมีอะไรบ้างคำถามข้อที่2ตุ๊กตาจิ๋วดินเผาทำมาจากดินชนิดใดและคำถามข้อที่3เพราะเหตุใดจึงต้องกรองดินน้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะใจค่ะเขาได้รับการสืบทอดงานปั้นดินเผามาจากบรรพบุรุษค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็ทำมาแล้วกว่า40ปีค่ะโดยเน้นงานปั้นเป็นตุ๊กตาจิ๋วนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตค่ะรวมทั้งการละเล่นของเด็กไทยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถทำรายได้กับพี่สุดใจได้เป็นอย่างดีค่ะพ่อค้าแม่ค้าหาบขนมพืชผักผลไม้การละเล่นเด็กไทยสัตว์เลี้ยงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตถูกนำมาถ่ายทอดเป็นรูปปั้นตุ๊กตาจิ๋วดินเผาเป็นผลงานการปั้นของพี่สุดใจเจริญสุขชาวตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันทำมาแล้วกว่า200รูปแบบค่ะพี่สุดใจบอกว่าก่อนจะเรียนการปั้นดินเผาต้องเรียนรู้พื้นฐานการปั้นก่อนค่ะเพื่อฝึกนิ้วมือการขยำดินโดยเริ่มจากการปั้นเรียนแบบผลไม้ก่อนทาสีเพิ่มความเสมือนจริงซึ่งพี่สุดใจใช้เวลาการฝึกฝนมานานกว่า1ปีจึงจะเริ่มปั้นเป็นตุ๊กตาจิ๋วเหล่านี้ได้โดยจะเน้นงานปั้นที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและการละเล่นของเด็กไทยในอดีตค่ะปั้นขายจริงๆเนี่ยตอนอายุ15ซึ่งเราก็ยังมีความคิดน้อยมากในเรื่องรูปแบบของตุ๊กตาครูก็เอารูปแบบที่ได้เห็นจากการทำงานของปู่ซึ่งตอนนั้นเราก็จำได้เราก็มาปั้นเป็นของตัวเองบ้างนะคะหลังๆนี้ครูก็เพิ่มรูปแบบด้วยตัวเองด้วยจากการที่เราจินตนาการหรือวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมซึ่งเราสามารถรู้จากตัวคุณแม่เล่าจากหนังสือนะคะแล้วก็จากชีวิตจริงของครูเราเริ่มจินตนาการในการทำงานได้มากขึ้นรูปแบบตอนนี้ก็ประมาณ200กว่ารูปแบบรวม300กว่ารูปแบบจุดเด่นงานปั้นดินเผาของพี่สุดใจเป็นชิ้นงานที่เสมือนจริงมากค่ะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของหน้าตาและสัดส่วนของร่างกายที่พี่สุดใจจะบรรจงแกะลงไปในดินเหนียวก่อนจะนำไปเผาจึงทำให้มีลูกค้าชื่นชอบในผลงานและซื้อเก็บไปสะสมเป็นจำนวนมากค่ะครูจะใช้มีดอันหนึ่งผู้กันตกแต่งมีดนี่คือสำคัญสุดใช้แกะใช้ปั้นใช้แกะนะคะ
ขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยมีอันเดียวเนี่ยค่ะสำคัญสุดส่วนผู้กันก็จะใช้วิธีการเก็บความให้เนียนให้ดินเนียนให้ละเอียดเนียนค่ะคือสมมติว่าการต่อแขนขาของอันนี้ค่ะคือเป็นดินเผาสุกแล้วใช่ไหมคะเวลาคุณต่อแขนขาเนี่ยจบด้วยการใช้ผู้กันรูปให้หมดเลยรูปรอยต่อให้หมดเลยแล้วมันจะไม่เห็นมันจะละเอียดเนียนแล้วครูก็ใช้มีดทำเป็นริ้วรอยผ้าสำหรับดินที่นำมาใช้จะเป็นดินเหนียวหนาเท่านั้นก่อนจะนำมาปั้นต้องผ่านกระบวนการกรองดินเพื่อให้ดินสะอาดไม่มีเศษไม้หรือกรวดทรายเนื่องจากเป็นชิ้นงานขนาดเล็กจากนั้นจะนำไปตากให้แห้งหมาดๆจึงจะสามารถนำมาปั้นได้ค่ะแต่กระบวนการการทำงานเนี่ย1ที่ครูบอกว่ากรองดิน2ปั้นเสร็จนำไปเผาแล้วก็มาเพ้นสีแล้วก็ประกอบเป็นชุดแต่การยุ่งยากมากที่สุดก็คือพวกนี้ค่ะอุปกรณ์เล็กๆคือเราปั้นเป็นชิ้นไงคะปั้นเป็นชิ้นพอปั้นเป็นชิ้นเสร็จเราก็มาประกอบให้มันเป็นรูปแบบองค์ประกอบของมันของแต่ละเรื่องราวนะคะเนี่ยอย่างขนมห่อเนี่ยครูก็ปั้นทีละห่อขนมถ้วยฟูครูก็ปั้นทีละเม็ดไม่กลมๆเพราะฉะนั้นกระบวนการการปั้นมันก็ยุ่งยากแล้วก็มานำมาประกอบติดชุดเนี่ยค่ะซึ่งมันจะใช้เวลาต้องมีความอดทนพอในการทำงานตรงนี้แล้วก็ใจหลักพอสมควรนะคะที่จะทำงานตรงนี้ได้ส่วนตุ๊กตาที่ปั้นและลงสีเสร็จเรียบร้อยจะนำมาจัดวางลงในตู้กระจกในลักษณะการจำลองวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนโดยมีราคาขายเริ่มต้นตั้งแต่200ถึง 50,000 บาทค่ะพี่สุดใจบอกว่าผลงานที่ได้จะไม่มีขายหน้าร้านแต่จะขายโดยการออกร้านตามงานต่างจังหวัดด้วยประสบการณ์กว่า40ปีทำให้พี่สุดใจเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั่วประเทศในฝีไม้ลายมือการปั้นซึ่งใครที่ต้องการชมผลงานหรืออยากเรียนรู้การปั้นก็พร้อมถ่ายทอดให้เพื่อ นำกลับไปทำเป็นอาชีพของตัวเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการทุกทิศทั่วไทยเราก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการปั้นตุ๊กตาจิ๋วดินเผากันมาแล้วนะคะและจากคำถาม3ข้อน้องๆได้คำตอบกันไหมคะเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1อุปกรณ์ที่ใช้ปั้นตุ๊กตาจิ๋วมีอะไรบ้างคำตอบก็คือมีมีดและผู้กันค่ะคำถามข้อที่2ตุ๊กตาจิ๋วดินเผาทำมาจากดินชนิดใดคำตอบก็คือทำมาจากดินเหนียวค่ะและคำถามข้อที่3เพราะเหตุใดจึงต้องกรองดินคำตอบก็คือเพื่อให้ดินสะอาดไม่มีเศษไม้หินกรวดหรือทรายค่ะน้องๆคะการปั้นตุ๊กตาจะต้องทำด้วยความประณีตคำว่าตุ๊กตาเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีส่วนคำว่าประณีตเป็นคำที่ประวิสัญชนีค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าคำที่ไม่ประวิสัญชนีและคำที่ประวิสัญชนีแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะคำที่ประวิสัญชนีคือคำที่มีพยัญชนะมาผสมสระอะและคงรูปสระอะไว้หลังพยัญชนะแล้วอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงเช่นคำว่าสะกดทะเลและกระต่ายค่ะดังนั้นคำที่ประวิสัญชนีคือคำที่มีรูปสระอะและอ่านออกเสียงสระอะเต็มเสียงค่ะส่วนคำที่ไม่ประวิสัญชนีคือคำที่อ่านออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปสระอะเวลาอ่านออกเสียงก็จะอ่านเป็นอะกึ่งเสียงเช่นคำว่าสนุกขนมราชการค่ะดังนั้นคำที่ไม่ประวิสัญชนีก็คือคำที่อ่านออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะเวลาอ่านออกเสียงจึงอ่านแค่อะกึ่งเสียงค่ะน้องๆคะรูปสระอะที่เราเรียกโดยทั่วไปว่าอะเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีชื่อเรียกเฉพาะนั่นก็คือชื่อว่าวิสัญชนีค่ะจึงเป็นที่มาของคำประวิสัญชนีคือคำที่มีรูปสระอะแล้วอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงส่วนคำที่ไม่ประวิสัญชนีคือคำที่ไม่มีรูปสระอะแต่ก็อ่านเสียงอะเหมือนกันนะคะเวลาอ่านเราจะอ่านแค่อะกึ่งเสียงนั่นเองค่ะน้องๆคะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจ
ครูปูมีข้อความ3ข้อความมาให้น้องๆวิเคราะห์คำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีเรามาดูด้วยกันเลยค่ะข้อความที่1คุณครูสอนการวิเคราะห์ชนิดประโยคให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6น้องๆคะข้อความนี้มีคำที่ประวิสัญชนีกี่คำคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ2คำค่ะได้แก่ประโยคและประถมศึกษาค่ะคำว่าวิเคราะห์ไม่ใช่คำประวิสัญชนีนะคะถึงจะมีรูปวิสัญชนีแต่อ่านออกเสียงเป็นสระออกค่ะข้อความที่2กระบองเพชรเป็นพืชที่พบมากในทะเลทรายน้องๆคะข้อความนี้มีคำที่ประวิสัญชนีกี่คำคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ2คำค่ะได้แก่กระบองเพชรและทะเลทรายค่ะและข้อความที่3คุณพ่อได้ยินเสียงประกาศเรื่องน้ำประปาจะไม่ไหลในวันพรุ่งนี้น้องๆคะข้อความนี้มีคำที่ประวิสัญชนีกี่คำคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ3คำค่ะได้แก่ประกาศประปาและคำว่าจะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ต่อตุ๊กตาก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะไปดูด้วยกันในรายการหลุยไม่รู้โรยสูงวัยดีๆค่ะรวมๆแล้วก็คงจะประมาณ 50,000 ชิ้นนะครับทั้งตัวเล็กตัวน้อยอะไรทั้งหมดอ่ะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทครับครับผมนายยุทธนาบุญประคองนะครับอายุ65ปีขณะนี้เป็นช่างทำตุ๊กตาอยู่นะครับจริงๆแล้วกิจการตุ๊กตาเนี่ยทำตั้งแต่คุณแม่มาแล้วในส่วนของผมนี่ก็ประมาณสัก35ปีครับแล้วก็รวมกับคุณแม่ด้วยก็คงจะประมาณ80กว่าปีครับจะพาไปดูตุ๊กตาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่ทำมานะครับมันก็จะมีเป็นตุ๊กตาผ้าซึ่งจะมีหลายๆรูปแบบนะครับอันนี้ครับจะเป็นตุ๊กตาที่ท่านทำไว้นะครับเมื่อประมาณ80กว่าปีก่อนนะครับก็จะเป็นงานปักของชาวเขาจริงๆนะครับของเผ่านี้จริงๆเอาชีวิตประจำวันเอาวัฒนธรรมต่างๆออกมาอันนี้ก็คือเวลาไปสวนเขาก็มีอันนี้ภาษาเหนือเรียกว่าแจ๊กนะครับแต่ว่าภาษากลางน่าจะเป็นตะกร้าอะไรนะครับเมื่อก่อนรุ่นคุณแม่นี่ถ้าแบบนี้ขายอยู่ตัวเท่าไหร่ครับตัวนึงประมาณ50บาทครับอาจารย์เล็กเป็นคนเดียวในบรรดาพี่น้องทั้งหมดที่รับช่วงต่อการทำตุ๊กตาจากคุณแม่ตลอดระยะเวลา30ปีที่อาจารย์ได้รับช่วงต่อจากคุณแม่มาก็ได้มีการพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการทำตุ๊กตาให้มีความแข็งแรงและคงทนมากยิ่งขึ้นครับแต่ทั้งนี้ก็ยังคงความเป็นตุ๊กตาที่สะท้อนวัฒนธรรมไว้เหมือนเดิมครับในส่วนแรกก็คือตัวนี้ก็คือพอร์ทเลนนะครับตัวพอร์ซาเลนเองเนี่ยจะมีการทำมือนะครับเป็นพอร์ซาเลนเป็นเซรามิกนะครับเซรามิกพอร์ซาเลนส่วนหน้านะครับก็จะเป็นพอร์ซาเลนเหมือนกันซึ่งลูกตาเนี่ยเราใช้ทำลูกตาในส่วนข้างนอกแล้วก็มาฝังเข้าไปข้างในก็จะมีเป็นเขาเรียกเซรามิกเคลือบครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่ตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนขายดีครับเพราะว่าราคาถูกแต่ช่วงนี้เงียบนี่คือเนื้อเคลือบนะครับอันนี้ก็คือเราทำกันอยู่3ตัวนะครับอาจารย์เล็กยังได้สร้างตุ๊กตาชุดโขนรามเกียรติ์เอาไว้อีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตุ๊กตาที่มีความใหญ่ที่สุดในการจัดแสดงและมีราคาสูงที่สุดเท่าที่อาจารย์เล็กเคยทำมาเลยล่ะครับในส่วนของเรื่องรามเกียรติ์ผมเองตั้งราคาไว้ก็ไม่แน่ใจว่าจะขายได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเรื่องการทำตัวโขนเนี่ยตัวตุ๊กตาโขนตัวเนี้ยนะครับ
ก็คือในเรื่องเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเราก็จะปักด้วยดินนะครับก็ลองดูว่างานที่เราทำละเอียดกว่าละเอียดนะครับแล้วก็ลองเสนอราคาไปแล้วก็มีลูกค้าสนใจขายได้1,300,000 บาทแต่บางทีลูกค้าสั่งเนี่ยเขาไม่ได้เอาทั้งชุดบางทีก็เอาครึ่งนึงนะครับบางทีก็เอาในส่วนราชรถนี่1ชุดเอาส่วนนั้น1ชุดอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เต็มชุดด้วยความรู้ความสามารถด้านการทำตุ๊กตาที่ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆบวกกับความรู้เรื่องวิชาก่อสร้างที่ได้ร่ำเรียนมาในตอนเป็นหนุ่มนะครับทำให้อาจารย์เล็กเป็นที่ยอมรับในเรื่องตุ๊กตาทั้งในและต่างประเทศจนได้รับเกียรติให้ไปเป็นอาจารย์สอนทำตุ๊กตาที่ประเทศภูฏานครับสุดยอดไปเลยครับอาจารย์เล็กให้เขาประดิษฐ์ตุ๊กตาของเขาเองนะครับหมายถึงว่าวัฒนธรรมการแต่งกายของเขาแต่ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยทางภูฏานก็ส่งวัฒนธรรมต่างๆมาอะไรเอกสารต่างๆหนังสือต่างๆมาให้ผมศึกษาก่อนว่ารูปแบบที่เราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับการแต่งตัวเป็นยังไงบ้างก็ศึกษาไปก็ไปที่ภูฏานก็เริ่มทำที่นู่นนะครับเริ่มสอนพอเสร็จแล้วกลับมาก็มีนักเรียนนะครับที่ตามมาอยู่ที่นี่ประมาณ5 ปีนอกจากจะเป็นช่างทำตุ๊กตาแล้วอาจารย์เล็กก็ยังเป็นนักสะสมตุ๊กตาอีกด้วยนะครับเพราะมีโอกาสได้เดินทางไปจัดแสดงตุ๊กตาในหลายๆประเทศเลยเก็บตุ๊กตาประเทศนั้นประเทศนี้ติดไม้ติดมือกลับมาด้วยเพื่อนำมาเป็นแบบในการทำตุ๊กตาและเพื่อนำมาเก็บเพราะว่าความชอบส่วนตัวครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการลุยไม่รู้โรยสูงวัยดีๆเราก็ได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาที่จังหวัดเชียงใหม่กันมาแล้วนะคะซึ่งก็มีตุ๊กตากว่า 50,000 ตัวเลยค่ะและในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเล่นตุ๊กตาวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นค่ะสำนวนอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นมีความหมายว่าเมื่ออาศัยอยู่บ้านใครก็ควรทำประโยชน์ให้เจ้าของบ้านนั้นบ้างเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณค่ะสำนวนนี้มีที่มาจากการเปรียบเปยถึงเวลาที่เราไปอยู่บ้านคนอื่นแล้วช่วยทำของเล่นให้ลูกเจ้าของบ้านด้วยการไปเก็บดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปวัวรูปควายให้ลูกของเขาเล่นนั่นก็ย่อมดีกว่าการที่เราอยู่เฉยๆนั่นเองค่ะน้องๆคะเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นกันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทำข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยวันนี้เป็นเรื่องสำนวนค่ะเราจะไปดูข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ปี2564ด้วยกันเลยค่ะจงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามเมื่อปีที่แล้วในวันผู้สูงอายุตำบลบ้านปูนาลุงจ่อยกับป้าแจ๋วได้รับการประกาศยกย่องว่าเป็นคู่ชีวิตที่เป็นตัวอย่างประจำตำบลเพราะบุคคลทั้งสองแต่งงานกันมานานกว่า40ปีใช้ชีวิตร่วมกันอย่างราบรื่นช่วยกันทำมาหากินและดูแลซึ่งกันและกันอยู่เสมอเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนบ้านปูนาสำนวนในข้อใดไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตคู่ของลุงจ่อยกับป้าแจ๋ว 1. คู่พระคู่นาง 2.คู่สร้างคู่สม 3. คู่ทุกคู่ยาก 4. คู่เรียงเคียงหมอนน้องๆคะสำนวนในข้อใดไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตคู่ของลุงจ่อยกับป้าแจ๋วคะเรามาดูความหมายของทีละสำนวนด้วยกันเลยนะคะตัวเลือกที่1คู่พระคู่นางมีความหมายว่าผู้แสดงเป็นตัวพระเอกและนางเอกในละครหรือลิเกตัวเลือกที่2คู่สร้างคู่สมมีความหมายว่าชายหญิงที่สมเป็นคู่ครองกันตัวเลือกที่3คู่ทุกคู่ยากมีความหมายว่าผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์และตัวเลือกที่4คู่เรียงเคียงหมอนมีความหมายว่าชายหญิงที่อยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วตอบได้ไหมคะว่าสำนวนในข้อใดไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตคู่ของลุงจ่อยกับป้าแจ๋วคำตอบก็คือตัวเลือกที่1คู่พระคู่นางค่ะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปลองฝึกทำข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ต่อตุ๊กตาก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำตุ๊กตาดูดกลิ่นจากถ่านส้มที่จังหวัดแพร่เราจะไปดูด้วยกันในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะดูผิวเผินอาจจะคิดว่านี่เป็นตุ๊กตาทั่วไปแต่จริงๆแล้วคือตุ๊กตาถ่านดูดกลิ่นซึ่งทำจากส้มที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาก่อให้เกิดรายได้พร้อมทั้งสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในลานเหนือตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่ที่วางเว้นจากการทำไร่ทำนามารวมกลุ่มผลิตถ่านดูดกลิ่นเพื่อหารายได้เสริมค่ะตุ๊กตาดูดกลิ่นแบบนี้ค่ะการรวมกลุ่มก็ใช้ทั้งหมด3เครือข่ายด้วยกันใช่ค่ะก็คือที่เนี้ยก็คือจะเหมือนกับต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นทางเนี่ยจะอยู่ที่สวนส้มที่อำเภอวังชิ้นนะคะเป็นส้มอินทรีย์ตอนนั้นก็คือเราไปเจอปัญหาในเรื่องของวิกฤตส้มหล่นก็คือเป็นส้มที่ไร้ค่าค่ะมันไม่สามารถที่จะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้นอกจากเอาไปทำเป็นเขาเรียกปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่ามันก็สูญเสียรายได้ให้กับชาวเกษตรกรเป็นอย่างมากพี่ก็เลยมีแนวความคิดก็คือจากนั้นก็ใช้ความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจของเกษตรธรรมชาติบ้านแม่ลานเหนือค่ะเป็นคนเผาถ่านให้แล้วก็มาเป็นเผาเป็นลูกส้มเป็นลูกๆเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็เผาจากนั้นก็กลุ่มของพี่นางเนี่ยจะถนัดงานทางด้านงานฝีมือค่ะแล้วก็พี่นางก็เลยเอา3อย่างเนี้ยมาผสมกันแล้วก็รวมกันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะการดูดกลิ่นของที่นี่ใช้ส้มเป็นวัตถุดิบหลักเนื่องจากส้มที่ตกหล่นจากต้นมีปริมาณมากไม่สามารถเก็บไปขายได้และยังใช้ข้อไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบอีกชนิดหนึ่งเพราะในพื้นที่ใช้ไม้ไผ่ทำตะเกียบและไม้แหลมส่วนข้อไม้ไผ่จะถูกตัดทิ้งพี่นางจึงเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นถ่านดูดกลิ่นเพิ่มมูลค่าค่ะมันจะมีเศษไม้ไผ่เนี่ยเหลือค่อนข้างที่จะเยอะก็เป็นสิ่งที่เราก็แปรรูปให้เขาเรียกว่าธรรมชาติอะใช้ให้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดตัวคุณสมบัติของข้อไม้ไผ่เนี่ยค่ะความพูนเนี่ยมันจะมีสูงเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอามาผสมผสานด้วยกันนะคะการทำถ่านดูดกลิ่นมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดค่ะโดยเริ่มจากนำส้มและข้อไม้ไผ่นำไปเผาด้วยความร้อนสูงทิ้งไว้ประมาณ 6-7 ชั่วโมงค่ะคือเสร็จถึงขั้นตอนการปิดไฟและดับไฟละทีนี้เราจะมาดูวิธีการนำส้มออกจากเตานะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้ผลส้มขึ้นมาแล้วนี่นี่ครับข้อไม้ไผ่นะครับเป็นข้อที่เหลือจากการทำลูกชิ้นนะครับใส่รองลงไปก่อนจากนั้นเราก็จะเอาผลส้มเนี่ยใส่ชั้นบนสุดนะครับเพื่อที่จะให้ไฟมันไม่ได้ทั่วถึงผลส้มนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้ละนะครับส้มนี้เราก็พร้อมที่จะเอานำไปทำผงถ่านใช้ทำตุ๊กตาได้แล้วจากนั้นนำส้มและข้อเม็ดไผ่ที่เผาได้ตามต้องการแล้วมาตำให้ละเอียดก่อนตักใส่ถุงกรองเย็บปากถุงให้มิดชิดค่ะมันจะมีกลิ่นหอมไหมถ้าส้มข้างในแต่ว่าอย่างที่พี่ดังบอกว่าอันนี้มันเป็นส้มที่สุกแต่ถ้าเรามีส้มดิบที่มันหล่นเพิ่งหล่นใหม่อ่ะเราเอามาเผาเลยอะค่ะมันจะมีกลิ่นหอมของเปลือกส้มมันจะหอมกลิ่นส้มไปเลยขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะนำมาบดพอบดเสร็จปุ๊บก็คือเราก็จะเอามาใส่เป็นถุงถุงชาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็เย็บตุ๊กตาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะจับยัดผงเนี่ยค่ะเข้าไปแล้วก็ประกอบแล้วก็ทำตกแต่งให้สวยงามค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกว่าจะได้ตุ๊กตาดูดกลิ่นแบบนี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ค่ะเขาแบ่งหน้าที่กันทำตามความถนัดของแต่ละคนค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการนำส้มนะคะหรือว่าไม้ไผ่ค่ะไปเผาเป็นถ่านนะคะแล้วก็เป็นการตัดเย็บค่ะแล้วก็มีการปักให้เกิดลวดลายแบบนี้นะคะซึ่งก็ทำหลากหลายขั้นตอนด้วยกันค่ะแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือการเลือกผ้าที่นำมาตัดเย็บเป็นตุ๊กตาค่ะนั่นก็คือชาวบ้านที่นี่เขาเลือกใช้เป็นผ้าม้อห้อมนะคะทำไมเราถึงได้เลือกเป็นผ้าม้อห้อมคะพี่นางคะทำไมเราไม่นำผ้าอย่างอื่นมาทำเป็นตุ๊กตาบ้างคะค่ะสาเหตุที่กลุ่มเรานะคะใช้ผ้าม้อห้อมก็คือผ้าม้อห้อมเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ค่ะเป็นผ้าพื้นเมือง
สิ่งหนึ่งก็คือคุณสมบัติของหม้อห้อมนะคะถ้าเราไปย้อมธรรมชาติแบบนี้นะคะถ้าเราย้อมธรรมชาตินะคะคุณสมบัติจะช่วยระบายอากาศได้ดีค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการกำจัดเชื้อราค่ะแล้วก็พอเราเอามาผสมผสานกับตัวตุ๊กตาหรือว่าแม้กระทั่งกับถ่านชาโคลที่เราใส่ไปข้างในอะค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศดูดกลิ่นนะคะซับกลิ่นได้ดีค่ะกลุ่มของพี่นางจะสังเกตว่าเราจะใช้สีนะคะมาประกอบจริงๆมันเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาบอกว่าสีมันจะช่วยฟื้นฟูในเรื่องของการแบบเหมือนกับความจำอะค่ะพี่นางก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ก็คือเราใช้สีนอกจากว่าผู้สูงอายุหรือว่าในกลุ่มสมาชิกพี่นางค่ะก็จะสามารถเขาเรียกประโยชน์ในหลายด้านนอกเหนือจากการที่เราจะมีรายได้จากการที่เราทำตัดเย็บนะคะทำตุ๊กตาเนี่ยค่ะก็จะช่วยฟื้นฟูในเรื่องของความจำได้ด้วยค่ะการเลือกวัตถุดิบที่มีในพื้นที่และมีคุณสมบัติดูดกลิ่นอย่างส้มและไม้ไผ่รวมทั้งผ่านกระบวนการผลิตที่ละเอียดทุกขั้นตอนทำให้ตุ๊กตาทานดูดกลิ่นสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ2ปีแต่การเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นต้องนำตุ๊กตาไปตากแดดจะสามารถช่วยยืดระยะเวลาได้อย่างดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการทุกทิศทั่วไทยเราก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการทำตุ๊กตาดูดกลิ่นจากถ่านส้มที่จังหวัดแพร่กันมาแล้วนะคะและในตอนนี้ครูปูก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความต่อไปนี้ค่ะตุ๊กตาดูดกลิ่นเป็นงานฝีมือโดยใช้ส้มเป็นวัตถุดิบหลักอีกครั้งนะคะตุ๊กตาดูดกลิ่นเป็นงานฝีมือโดยใช้ส้มเป็นวัตถุดิบหลักน้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกกลิ่นเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือกอไก่ลอลิงสระอีไม่เอกนอหนูค่ะคำที่สองฝีมือฝีเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือฝอฝาสระอีค่ะและคำที่3คำว่าหลักเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือขอหีบลอลิงไม่หันอากาศกอไก่ค่ะน้องๆคะเติมกันถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะคำแรกกลิ่นมีความหมายว่าสิ่งที่รู้ได้ด้วยจมูกคำที่สองฝีมือมีความหมายว่าความเชี่ยวชาญในการใช้มืออย่างมีศิลปะและคำที่สามคำว่าหลักมีความหมายว่าสาระที่มั่นคงน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณต่อตุ๊กตาที่มาเป็นผู้ช่วยครูปูในการพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ